โลกกำลังหมุนสู่คลื่นลูกที่4ซึ่งหมายถึงยุคแห่งการใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทศวรรษที่2ของการปฏิรูปการศึกษาของไทยให้ความสำคัญกับคนไทยทุกคนในฐานะผู้เรียนตลอดทั้งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและหัวใจของการปฏิรูปครั้งนี้ก็คือการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมีหลักใหญ่ที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือคุณภาพของครูเราก็คิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องมาให้กำลังใจกับครูที่ทำหน้าที่การสอนที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำหน้าที่การสอนที่ดีเพราะเราเชื่อว่าถ้าครูที่ดีทำหน้าที่การสอนที่ดีผลสุดท้ายเราก็จะได้คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของตัวนักเรียนที่ดีขึ้นในการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะปฏิรูปคุณภาพของครูโดยการจัดระบบที่เรียกว่าให้มีระบบการประเมินวิทยาฐานะขึ้นนะครับซึ่งการประเมินวิทยาฐานะนั้นเนี่ยครูจำนวนหนึ่งก็พัฒนาเป็นครูที่ดีแต่ก็พบว่ามีครูอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของวิทยาฐานะได้แต่เขาเป็นครูที่ดีเป็นครูที่ตั้งใจสอนแล้วก็มีอยู่จำนวนมากในระบบการศึกษาของเราเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องมาให้กำลังใจกับครูที่ทำหน้าที่การสอนที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ครูเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำหน้าที่การสอนที่ดีเพราะเราเชื่อว่าถ้าครูที่ดีทำหน้าที่การสอนที่ดีผลสุดท้ายเราก็จะได้คุณภาพการศึกษาคือคุณภาพของตัวนักเรียนที่ดีขึ้นนี่คือที่มาของการดำเนินโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์ยกย่องเชิดชูครูสอนดีภายใต้แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษาที่มุ่งผลสำฤทธิ์ด้วยคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่เป็นผลมาจากกระบวนการสอนที่ดีของครูแต่โครงการนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นซึ่งจำเป็นต้องช่วยเฟ้นหาครูสอนดีที่แท้จริงและนำเสนอขึ้นมาในสังคมเพื่อให้ครูเหล่านี้ได้เป็นแบบอย่างอันดีสำหรับครูอีกนับแสนคนทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นภายใน3ปีนับจากนี้โครงการมีเป้าหมายเฟ้นหาครูสอนดีให้ได้ปีละ 20,000 คนเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูโดยมีมาตรฐานการคัดเลือกแบ่งออกเป็น3ด้านครูสอนดีนั่นคือมีการจัดกระบวนการสอนได้ดีและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลดีจากการสอนในชั้นเรียนมีผลการสอนที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในทางการเรียนหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตและสุดท้ายครูดีเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์เพื่อนครูและชุมชนระยะเวลาในการคัดเลือกครูสอนดีในปีแรกนี้กำหนดเวลาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการระดับท้องถิ่นคัดเลือกครูและเสนอขึ้นไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดเดือนสิงหาคมคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกครูสอนดีและส่งผลการคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการส่วนกลางเพื่อพิจารณาอีกครั้งและประกาศผลครูสอนดีรอบแรกในเดือนกันยายนระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนคณะกรรมการระดับชาติจะคัดเลือกจังหวัดดีเด่น10จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานโปร่งใสเป็นที่ยอมรับและสังคมมีส่วนร่วมรัฐบาลจะมอบทุนให้จังหวัดละ5ล้านบาทเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดเดือนธันวาคมเป็นการประกาศผลรางวัลครูสอนดี 20,000 คนซึ่งครูทุกท่านจะได้รับรางวัลท่านละ 10,000 บาท
ซึ่งเป็นทุนที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการและจะดำเนินการขยายผลต่อโดยคัดเลือกผู้ได้รับทุนครูสอนดีจำนวน600คนจาก 20,000 คนในรอบแรกโดยเน้นครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสเพื่อรับทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งนี่ถือเป็นการขยายผลในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโครงการที่วาดไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งเส้นทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ของประเทศนั่นคือการปฏิรูปประเทศด้วยการศึกษาในการทำงานเราจะต้องมีคณะกรรมการอยู่2ระดับก็คือคณะกรรมการในระดับจังหวัดและคณะกรรมการในระดับท้องที่นะครับหรือพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นซึ่งคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้ประสานแล้วก็จัดตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยความสำเร็จของโครงการนี้ที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งก็คือการจัดตั้งคณะกรรมการโดยบุคคลที่มีคุณภาพและก็เป็นตัวแทนของพื้นที่จริงๆการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากจุดเล็กๆจากคนละไม้คนละมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดผลสำเร็จและนั่นไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหากเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราเพื่อร่วมสร้างอนาคตของชาติ